ังนะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังนะลูดโมถอนปุถอดทาลุดยะตกสวาหายนาหลูดโมถอนปุถอดทาลุดยะตกสวาหายนาหลูดโมถอนปุถอดทาลุดยะตกสวาหายขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าถวายความเคารพท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองเจริญสุขเจริญพรสวัสดียามเจ้ามายังอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททุกหมู่ทุกเหล่าทุกระดับในโอกาสต่อไปนี้ในทุกๆเจ้าของวันพฤหัสบดีญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้รับข้อเตือนจิตสกิดใจออกไปก่อนที่จะออกไปผจญกับวิถีชีวิตของเราเพราะว่าการจะออกไปประจนกับวิถีชีวิตคือความเป็นอยู่เป็นไปในแต่ละวันแต่ละวันถ้าขาดการล้างหน้าล้างตาขาดการทำความสะอาดใบหน้าผิวพรรณก็จะมาดูสดชื่นดูแล้วบอดี้บองงามเช่นเดียวกันการไปใช้วิถีชีวิตประจำวันถ้าบ่มีสติสตังบ่ได้ฝึกฝนไว้มาได้เก็บตัวเก็บใจให้ดีก็จะไปผจญกับสิ่งต่างๆอาจจะเกิดความบ่ดีเกิดความบ่งามขึ้นในระหว่างการใช้วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตอาจจะมีการผิดพลาดหรือพลาดพลั้งเผลอไผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนก็จะดูดีก็มีความพร้อมความพร้อมการเตรียมการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง
อยู่ที่ว่าจุดหมายของเฮาจะไปที่ไหนเฮาจะไปทำอะไรตั้งหน้าวันนี้ตื่นเจ้ามาแล้วกินข้อน้ำข้องายแล้วเฮาจะไปที่ไหนจุดหมายปลายทางของเฮามีกำหนดไว้เป็นตีโฮเป็นตีเข้าใจของเฮาดีอยู่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลุกมาแล้วว่ากินข้องายแล้วนี้เฮาจะไปแห่งหนตำบลใดจะไปทำอะไรนั่นคือจุดหมายปลายทางวันหนึ่งผ่านไปถ้าสมดังกรรมปรารถนาตั้งใจเอาไว้ก็สบายใจไปปุ้นไปหนึ่งเปราะ งานนี้สำเร็จไปหนึ่งขั้นตอนนี่เนาะอย่างวันนี้ก็กินข้าวไงแล้วเขาจะไปไหนหรือว่าตื่นเจ้ามาล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำใสๆล้างจิตล้างใจโดยน้ำแห่งพระธรรมพร้อมที่จะออกเดินทางหรือว่ากำลังเดินทางอยู่เอาล้างหน้าแล้วด้วยน้ำใสเขาก็มาเตรียมตัวเตรียมใจล้างจิตล้างใจโดยน้ำแห่งพระธรรมน้ำแห่งพระธรรมที่ใจล้างจิตล้างใจก็คือมีสติสำนึกสำรวจตรวจตาในการที่จะไปใช้ร่วมใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าของเราถ้าเรามีสติดีเรามีการเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะไปผจญกับปัญหาต่างๆก็ถ้าเมื่อเรามีความพร้อมได้เปรียบก่อคนที่บ่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเวลาเราไปปะกับปัญหาคือความคือความถูกใจก็ดีความบ่ถูกใจก็ดีก็เป็นปัญหาทั้งสองอย่างนั่นแหละความถูกใจถ้าเราไปปะใส่สิ่งที่เราถูกใจก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาในการที่จะรักษาในการที่จะประคับประคองสิ่งที่เราถูกอกถูกใจนั่นให้อยู่ได้หลายหลายนาทีหลายหลายชั่วโมงหรือว่าหลายหลายวันจึงจะได้แล้วก็จะได้จิตจะที่จะบ่ฮือหลงไหลเคลิบเคลิ้มประมาทในสิ่งที่เราถูกใจแล้วก็ใจตรองไปแถมว่าความถูกอกถูกใจครั้งนี้มีความถูกต้องอยู่ในหั่นมากน้อยแค่ไหนบางทีความถูกอกถูกใจของเรามันขาดความถูกต้องขาดความดีขาดความงามมีแต่ความถูกใจอย่างเดียวการพินิจพิจารณาการไตร่ตรองอย่างนี้เรียกว่าการล้างหน้า
ให้การล้างใจการประคับประคองใจการชะโลมใจโดยน้ำแห่งพระธรรมเพราะพระธรรมคือเหตุผลพระธรรมคือเรื่องราวต่างๆที่เฮากลั่นกรองแล้วพร้อมที่จะเก็บรักษาไว้ช่วยเหลือเฮาในโอกาสต่อไปตั้งหน้าถ้าหากว่าเฮาไปปะไปพบกับสิ่งที่บาดถูกอกบาดถูกใจมาสมดังที่เฮาคิดไว้ก็เป็นปัญหาปัญหาก็เกิดขึ้นทั้งหมดปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องที่เฮาไปปะกับสิ่งที่มันบ่พึงปรารถนาหรือว่าบาดถูกอกบาดถูกใจแล้วก็บ่ถูกดีเพราะว่าถูกอกถูกใจถูกดีถูกต้องนี่อันนี้ความเป็นธรรมแต่ถ้าถูกอกถูกใจแต่มันบ่ถูกดีอันนี้ก็ได้กึ่งเดียวได้กึ่งเดียวแล้วไปบ่พอถ้าไปบ่ถูกอกบ่ถูกใจแล้วก็บ่ถูกดีบ่ถูกต้องอันนี้ไปปะใส่สิ่งที่เป็นฝ่ายลบฝ่ายลบลบก็คืออยากจะเอาออกไปไม่อยากจะพบจะปะไม่อยากจะหันไม่อยากจะเอามาไว้ในความนึกความคิดหรือว่าในคิดในใจของเฮาก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นเรื่องที่เฮาจะประคับประคองเป็นเรื่องที่เฮาจะต้องฝึกฝนไว้ในความสำนึกบ่อยๆอันนั้นก็คือการเอาน้ำแห่งพระธรรมคือความถูกต้องและความถูกดีคัดกรองเอาแต่สิ่งนี้แล้วการดำเนินชีวิตของเฮาทั้งหลายก็จะผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เฮาก็ฮู้เท่าทันฮู้ก่อนเฮาก็ได้เปรียบนะได้เปรียบอย่างใดคือแทนที่มันจะเป็นเรื่องนักแทนที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวข้ามวันข้ามคืนข้ามภพข้ามชาติมันก็ถูกสติสัมปชัญญะของเฮาตัดวงจรของมันเมื่อมันยืดยาวออกไปถึงกับข้ามวันข้ามคืนข้ามชั่วโมงข้ามนาทีคือมันหยุดอยู่แค่นั้นเมื่อมันยืดยาวออกไปก็รวมความก็คือว่าเฮาสกัดกั้นเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาสู่ในวงจรของชีวิตเฮาในวันนั้นบ่ฮึมันยืดยาวบ่ฮึมันไปเป็นภาระของหัวใจที่ต้องทำงานนักขึ้นหัวใจทำงานนักขึ้นอายุของการทำงานของหัวใจก็จะลดน้อยลงถ้าเฮาบ่ได้ประคับประคองถ้าเฮาบ่ได้กึดไว้ก่อนถ้าเฮากึดไว้ก่อนว่าวันนี้การไปใช้ชีวิตของเฮาจะไปปะกับสิ่งใดเฮามีเป้าหมายว่าจะไปที่ไหนไปทำอะไรถ้าเกิดว่า
เฮาไปปะกับสิ่งที่เฮาบ่พึงปรารถนาไปปะปัญหาในฝ่ายลบฝ่ายลบฝ่ายที่บ่ต้องการฝ่ายที่อยากจะปัดออกไปเนี่ยถ้าหากบ่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ไปเกิดปัญหามาปุ๊บหัวใจมันจะเต้นแรงหัวใจมันจะเต้นแรงตุ๊บ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 ขาดการควบคุมขาดการสำนึกไว้ก่อนขาดการป้องกันบ่ได้เอาน้ำธรรมมาชำระล้างชโลมรูปไร้หัวใจของเฮาความนึกความคิดของเฮาเฮาบ่ได้ป้องกันบ่ได้ป้องกันบ่ได้นึกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมีสิ่งที่เฮาบ่พึงปรารถนาเฮาจะทำใจอย่างใดทำใจบ่ถูกบัตันได้ควบคุมบัตันได้ป้องกันพอหัวใจเต้นแรงก็ไปทำให้หัวใจของเฮาอ่อนแอลงไปไปเพิ่มภาระให้มันไปเข้าสู่ในสังคมในกลุ่มในหมู่เกิดมีการพิดพ้องท่องเถียงกันขึ้นมาถ้าขาดการควบคุมใจขาดการควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะแต่ถ้าว่าเขามีการควบคุมมีการสำนึกไว้เขาหู้เท่าทันพอปัญหาอย่างนั้นเกิดขึ้นมามีการคัดแย่งกันมีการอู้การจ๋าบ่ปึงอกบ่ปึงใจซึ่งกันและกันใจของเฮาจิตใจของเฮาเฮาสำนึกได้แล้วตั้งแต่เมื่อตื่นจากที่นอนก่อนจะออกจากบ้านเฮาคิดไว้แล้วพอเกิดปัญหามาปุ๊บมันจะสำนึกได้แล้วมันก็จะว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วมันจะต้องเกิดอย่างนี้กูว่าแล้วใจของเฮาจะต้องได้ไปรับอารมณ์อย่างนี้มันก็จะยิ้มให้ความรู้สึกจะยิ้มให้ความรู้สึกเพราะมันป้องกันไว้อย่างดีหัวใจจะบ่เต้นเร็วบ่เต้นแรงก็เป็นการเต้นแบบปกติเพราะมันบ่มีใจสั่นวันไหวเพราะถูกการควบคุมถูกการคุ้มครองโดยบารมีของพระธรรมที่เรียกว่าพระธรรมชำระใจคุ้มครองความรู้สึกบ่ให้มันตะเลิดเปิดเปิงไปไกลกว่านั้นโดยการแสดงออกทางวาจาหรือว่าวจีกรรมจะไม่มีการโต้ตอบเขาแรงมาเราจะไม่แรงไปเขาส่งซิกส่งลายส่งซิกส่งสัญญาณความบ่ดีให้เฮาได้หันให้เฮาได้ยินเฮาบ่ต่อยอดเฮาบ่ต่อยอดควบคุมใจของเฮาให้เข้มแข็งให้มั่นคงเฮาจะไม่โต้ตอบในสิ่งที่มันไม่ดีเสียงเข้าหูหูบเข้าตากลิ่นเข้าจมูกถ้าเป็นสิ่งที่บ่ถูกอกบ่ถูกใจมันจะไปต่อยอดการไปต่อยอดการไปตอบโต้สิ่งบดีความบดีต่างๆรูปบดีเสียงบดีเกิดเข้าหูเฮามาพบนี่ถ้าเฮาจะโต้ตอบสมมติว่าแรงของสิ่งแรงของเรื่องที่มันบดีเข้าหูมานี่
มีน้ำหนักประมาณสัก5กิโลมันมาประทับมันมากระแทกเข้ามาในหูในใจของเฮาเองน่ะสมมติว่ามันมีน้ำหนักสัก5กิโลนี่5กิโลนี่ก็นักอยู่แล้วนะที่เขาโยนก็มาหาเฮาเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเฮาบ่มีการควบคุมอ่ะถ้าเฮาคิดจะโต้ตอบญาติโยมทั้งหลายการคิดที่จะโต้ตอบเรื่องบ่ดีของคนอื่นนี่เฮาต้องสร้างความบ่ดีขึ้นในใจของเฮานะเฮาต้องสร้างความบ่ดีแล้วก็เฮามีความบ่ดีนั่นน่ะแรงกว่าของเขาที่เขาโยนเข้ามาหาเฮามันจะต้องคิดที่บดีถ้าเราได้ยินสิ่งที่บดีเรื่องที่บดีมาถึงเราเนี่ยถ้าเราคิดจะไปโต้ตอบเขานี่เราจะต้องคิดแรงกว่าที่เราได้รับเขาโยนมาสมมติว่ามีน้ำหนักแค่5กิโลแต่ถ้าเราคิดจะโต้ตอบเขานี่เราจะต้องสร้างน้ำหนักขึ้นเป็น10กิโลนะที่จะโยนไปหาเขาเป็นการโต้ตอบคิดว่าเขาจะต้องให้มันหนักกว่าเขาอะเขาแรงมาเราก็แรงไปอย่างเนี้ยการที่แรงไปนี่เขาจะต้องคิดหาวิธีที่แรงกว่าที่เขาโยนมาหาเขาอันนี้หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีถ้ามันเข้ามาในหูในตาในลิ้นในจมูกรวมไปซดเข้าไปถึงในใจถ้าใจขาดการควบคุมถ้าใจขาดการชำระป้องกันด้วยพระธรรมก็จะต้องหาทางโต้ตอบการโต้ตอบเขาก็ต้องแรงกว่าเขาถ้าบ่แรงกว่าเขาก็เอามาอยู่มันบ่ชนะนี่เพราะว่าการคิดชนะแล้วจะต้องเอาแรงกว่าดีกว่าเหนือกว่าแล้วก็ถ้าหาว่าคิดจะเอาอย่างนั้นคิดจะโต้ตอบแบบนั้นเรามานึกพอน้ำหนักเราจะต้องสร้างน้ำหนักขึ้นหนักกว่าเขาการสร้างน้ำหนักแห่งอารมณ์ให้หนักกว่าเขาความเต้นของหัวใจความความเต้นของหัวใจการสูบฉีดโลหิตมันจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยความความคิดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการสร้างพลังงานในฝ่ายลบการสร้างพลังงานในฝ่ายลบเพื่อจะเอาชนะเขาใจก็ฮอก็ต้องทำงานนักเราสังเกตพอคนที่กำลังโต้เถียงกันเนี่ยหน้าตาบูดเบลปากสั่นมือสั่นกิริยาอาการที่ดูดีดูงามเมื่อก่อนกลายเป็นกิริยาอาการที่บ่น่าดูไปเหี้ยเพราะว่าถูกแรงพักดันในฝ่ายที่บดีเป็นสื่อเพื่อมาแสดงออกทางกายทางวาจาทางหน้าตาท่าทางอันยังต่างๆเป็นไปในฝ่ายที่ต่ำกว่าต่ำกว่าที่เขาเคยมีอยู่เป็นปกติ
การที่เขาจะไปโต้ตอบการที่เขาจะไปเอาชนะคนอื่นในทางบ่ดีเขาจะต้องทำตัวของเขาทำใจของเขาให้ต่ำกว่าคนคนนั้นมันถึงจะเอาชนะเขาได้ด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์อันนี้หมายถึงว่าจะเอาชนะด้วยอารมณ์เขาแรงมาน้ำหนักแค่ห้าแต่เขาต้องสร้างน้ำหนักของเขาสิบเขาโยนมาห้ากิโลเนี่ยเขาต้องสร้างน้ำหนักของเขาสิบกิโลถึงจะดึงเขาลงต่ำลงมาได้ก็แสดงว่าเขาต้องสร้างความชั่วของเขาให้หนักกว่าเขาถึงจะไปข่มเขาได้อันนี้หมายถึงการข่มโดยวิถีชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปหรือว่าของอารมณ์ที่เขาเป็นอยู่ถึงมืดถึงวันนี้แสดงว่าเขาโยนมาห้าเขาต้องสร้างน้ำหนักของความบ่ดีของเขาให้มันถึงสิบแล้วเขาถึงจะดึงเขาหรือว่าจะเอาชนะเขาได้เขาถึงจะดึงเขาลงต่ำกว่านั่นได้อันนี้คือการเอาชนะด้วยอารมณ์ในฝ่ายไม่ดีในฝ่ายไม่ดีสร้างพละเมื่อแก่หัวใจที่จะต้องชูบฉีดโลหิตต้องมีการเต้นแรงขึ้นกิริยาท่าทางก็เหมือนกันต้องขึงขังกว่าเขาเลยลองสังเกตว่าเวลาเปิ่นพิษเวลาเขาพิษกันเถียงกันนี่หมอนั่นพิษกันอู้กันด้วยวิธีเนียมๆเรียบๆไอ้นั่นเนาะแล้วทีนี้หมอนี่จะอู้กับเขานี่ถ้าบ่เปิงใจขึ้นมาเนี่ยต้องแสดงกิริยาขึงขังขึงขังท่าทางน่ากลัวจะต้องสร้างให้น่ากลัววาจาก็ต้องแสดงออกแบบที่ว่าชนิดที่ว่าเป็นกำอู้เนี่ยจะได้ที่เป็นกำอู้ที่มันต่ำที่สุดที่มันเป็นกำอู้ที่จะข่มเขาได้จะดึงเขาให้ลงต่ำกว่าที่เขาโยนมาให้มันได้โอ้ใจของฮอเคยอยู่ระดับ5ต้องทำใจของฮอให้ต่ำลงไปต่ำกว่าระดับ5ถึงระดับ0บางทีลบ0ลงไปแถมด้วยความคิดความหวังว่าจะเอาชนะเขาด้วยอารมณ์ที่มันต่ำกว่าเนี่แต่ถ้าเขามีการใช้น้ำทำล้างใจควบคุมชโลมรูปไร้โดยพระธรรมถ้าคิดที่จะต่อสู้กับคนพาลกับเรื่องราวที่มันต่ำที่มันบ่ดีเข้ามาสู่ในวงจรชีวิตของเราในวันนี้ถ้าคิดที่จะเอาชนะก็ต้องเอาชนะโดยสติสัมปชัญญะชนะโดยการควบคุมอารมณ์ของเราให้เหนือกว่าเขาแรงมาเขาบ่แรงไปเขาแสดงกิริยาอาการหน้าตึงบึ้งขึงขึ้นเครียดหน้าตึงขึ้นเครียดพออย่างหน้ายักหน้ามานถ้าเขาเป็นคนควบคุมตัวของเขาเองได้เขาจะมีกิริยาอาการอันเฉยเฉยแล้วก็เพิ่มขึ้นไปก็คือมีหน้าตาอันยิ้มแย้มหลงธรรมสังเวชพอเ
พอไปหันกริยาอาการและได้ยินเสียงของเขาที่ส่งมานั่นมันเป็นเสียงของเอาเสียงของมนุษย์ฝ่ายต่ำรู้นั่นมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์สเปโตมันเป็นเสียงของมนุษย์เดรัจฉานโนเป็นเสียงของมนุษย์สเปโตถ้าหากว่าเขาคิดจะเอาชนะเขาในฝ่ายดีเขาต้องเป็นมนุษย์เทโวมนุษย์สะมนุษย์โสจะเป็นมนุษย์เทจะเป็นมนุษย์สะมนุษย์โสหรือว่าจะเป็นมนุษย์เทโวก็ต้องมีคุณธรรมต้องมีน้ำธรรมน้ำธรรมก็คือน้ำอดน้ำทนน้ำความหู้เท่าทันน้ำแห่งการข่มจิตข่มใจบ่คิดจะโต้ตอบในทางที่เลวร้ายเหมือนกับเขาที่โยนไฟร้อนมาหาเราเขาบ่เอาไฟร้อนไปลุนบ่ไปตอบโต้เขาเขาใจความเย็นสงบนิ่งอยู่แล้วก็สังเกตสังกาดูเขาเห็นแล้วเป็นสิ่งที่น่าสังเวชเป็นที่สิ่งที่น่าขำน่าหัวเราะเพราะว่าเมื่อก่อนที่เขาจะมีอารมณ์บดีนั่นน่ะหน้าต่างเขาก็ดูดีดูงามนะงามอู้ปากง่อนจะหวานเหมือนน้ำตาลน้ำอ้อยแต่พอเขาอารมณ์เสียแล้วแสดงต่อเฮาแล้วโอ้ยหน้าตานี่ไม่น่าดูเลยอะเป็นยักษ์เป็นมารไปเลยหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมารดูหน้าตาเหมือนกับเท้าเวสสุวรรณที่เปิ่นปั้นไว้เหมือนหน้ายักษ์เลยแล้วถ้าว่าเขาคิดได้อย่างนี้เขามองเห็นอย่างนี้ก็ต่อมาเขามีการควบคุมใจของเขาได้เมื่อมันไปตกอยู่ในอารมณ์เดียวเหมือนกับเขาเขายกอารมณ์ของเขาให้สูงขึ้นไปแล้วก็มองไปที่เขาลองพอเนอะลองพอวันนี้เขาจะไปใช้วิถีชีวิตเขาจะไปงานใดจะไปงานใดการไปใช้วิถีชีวิตกับชุมชนคนหมู่มากถ้าไปใช้วิถีชีวิตกับชุมชนคนหมู่มากเขาจะต้องควบคุมเตรียมท่าเอาไว้มันอาจจะมีเข้ามาเรื่องที่บาซบอารมณ์เรื่องที่บาทุกหูบาทุกตาเกิดอยู่ในจังหวะที่เขาจำเป็นจะต้องโต้ตอบเขาต้องคุมดูต้องสังเกตดูตัวเองว่าต้องถามตัวเองมึงจะตอบเขาในลักษณะใดในลักษณะของผู้ที่มีน้ำธรรมคอยชะโลมควบคุมป้องกันจิตใจอยู่หรือว่าเขาแรงมาเขาขิงแรงมาเราก็จะเป็นขาแรงไปอย่างนี้หรืออันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูแน่นอนเขาจะต้องไปปะกับคนมากหน้าหลายตาหรือบ่มากก็แล้วแต่ไปเมื่อไปปะกับอารมณ์ที่มันทำให้ใจของเขาขุ่นมัวเมื่อใจขุ่นมัวแล้วเขาจะแสดงออกด้วยการขุ่นมัวยิ่งกว่าเขาเพื่อจะเอาชนะขะคานเขาด้วยอารมณ์แต่เอาชนะโดยแรงของพระธรรมที่ควบคุมพยายามควบคุมอารมณ์ของเขา
บัดโต้ตอบในทางที่เลวร้ายบัดทำตัวของบัดทำตัวบัดทำใจของเขาให้มันต่ำไปกว่าเขาเพื่อจะดึงเขาให้ลงต่ำกว่าเขาเออกระล่อมพอควบคุมใจควบคุมตัวควบคุมความรู้สึกในขณะที่กำลังรับอารมณ์ไม่ดีควบคุมได้นักต่อใดเขาก็จะอยู่เหนือเขาแล้วเขาก็บักเก็บเอามาใส่ไว้ในใจมันแล้วก็แล้วไปเรื่องมันเกิดขึ้นที่นี่ก็ให้มันดับที่นี่ให้มันหายที่นี่บักเก็บไปตัวถึงบ้านถึงจองถึงที่นอนถึงที่รับบางคนนี่เก็บไปกึดเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนที่เบาพุ่นอ่ะบาปเพิ่งอกบาปเพิ่งใจบาปถูกใจคนคนนั่นคนนี่การกระทำของอันนั่นอันนี้บาปถูกใจเรื่องที่เขาอู้กันในสภาผู้แทนราษฎรพอดูกรุงเทพผู้ไหนบาปถูกใจที่ที่ประธานาธิบดีคนนั่นคนนี่ย่าอย่างอันนี้เก็บมาใส่ใจเข้าไปอยู่ในที่นอนจะรับจะนอนก็ยังมากึ๊ดถึงแต่เรื่องนั้นโอ้บ่มีการป้องกันกําแล้วแล้วก็ทําให้ใจบ่ดีใจสั่นวันไหวนอนบ่หลับกินบ่ได้สุขภาพร่างกายสูบผอมลงไปเร็วแรงเริ่มลดน้อยถอยลงความเต้นของหัวใจรุนแรงขึ้นโรคเก้าเบาหวานความดันเพิ่มขึ้นโอ้มาจากสาเหตุของการสะสมมักหมมของอารมณ์โอ้อารมณ์ที่บ่ดีนี่นะเอามาสะสมไว้ในจิตในใจหนักๆนี่มันเป็นถังขยะลูกญาติโยมหัวใจของเฮานี่ใจของเขาเนี่ยมันเป็นทางขยะถ้าเขาจ้างเขาก็จะแยกเขาก็แยกขยะออกอันนี้ขยะเปียะอันนี้ขยะแห้งอันนี้ขยะสำหรับเอาไปรีไซเคิลยำหัวขึ้นแค่นเป็นว่าเขาก็ว่าไว้นะอันนี้เป็นขยะที่จะเอาไปแปรรูปให้มันดีขึ้นก็ได้ถ้าเขาแยกหัวใจของเขาแยกยิดแยกใจของเขาขยะดีเอาไว้ทางนี้ขยะเสียเอาไว้ทางนี้ที่ว่าเขามีน้ำธรรมคอยค้ำจุนน้ำธรรมคอยประคับประคองเพื่ออารมณ์และจิตใจของเขาให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นวันหนึ่งเขาไปประสบกับอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าเขาเก็บมาให้หมดเก็บไปไว้ในจิตในใจเก็บไปไว้ในความรู้สึกเก็บไปไว้ในจิตใต้สำนึกเอาไปเอามาแสดงออกมาตามความฝันฝันบ่ดีฝันห้ายฝันบ่เป็นมงคลเหล่านี้เกิดมาจากการเก็บอารมณ์มาไว้ในใจบางทีมันก็เอามาฝันชั่วคืนนั้นวันนั้นบางทีมันบ่ฝันในเวลานั้นวันนั้นแถมสัก 4-5 วันพุ่นเอาไปฝันฝันบ่ดีฝันแล้วทำให้ตกอกตกใจทำให้ใจวันใจสั่นวันไหวบางทีฝันแล้วทำให้เกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงเพราะว่าอารมณ์บูดอารมณ์เน่ามันฝังอยู่ในจิตในใจเข้าไปถึงจิตได้สำนึกปุ่นเพราะการบ่มีการปล่อยการวางเขาจำเป็นจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันอารมณ์และจิตใจของเขาด้วยกันมันอาบน้ำฟังธรรมบ่อยๆแล้วก็นำไปประณีตพิจารณาบ่อยๆ
แล้วก็นำไปฝึกหัดปลงปล่อยวางตัวเล็กตัวน้อยด้วยการด้วยวิธีของการทำบุญน่ะสามประการน่ะเนาะทำบุญด้วยการให้ทานทำบุญด้วยการรักษาศีลทำบุญด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาอาบน้ำฟังธรรมอันนี้เป็นการทำบุญถ้าเฮามีจิตใจที่อยากจะให้ทานอยากจะแบ่งปันความขี้โลภของเฮาก็ลดลงถ้ามีจิตใจอยากจะรักษาศีลอยากจะรักษากายวาจาให้มันดีบ่ให้มันผิดปกติเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปคืออภัยเว้นจากการเบียดเบียนเข็นฆ่าเว้นจากการบ่เอาสิ่งของที่เปิ้นบ่อนุญาตขาดผงใจของเฮาก็เป็นใจที่เพิ่มคุณธรรมคือคุณธรรมข้อนี้ก็คือลดละความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาลงได้ในศีลในธรรมเหล่านี้ลดละความความเคยชิน ที่เป็นคนขี้โลภหันอันยังตึงใครได้ทิกทิกใครได้ทิกทิกอย่างนะ แต่ว่าวันซื้อนี่เขาส่งหูบมาให้พอหูบของคนที่เป็นไปร่วมในขบวนการของโรงทานเนาะโรงทานเป็นเอาโรงทานมาตั้งเอาละเกียมท่าละเกียมถงลูกบ้านไปแล้วแต่ก่อนนี่เขาเอาถงอย่างก็เขาเอาถุงยางถุงพลาสติกเนี่ยถ้าถุงยางนี่มันจะไปคล้องจองกับถุงยางแถมยางหนึ่งที่เป็นใจกันแต่ถุงพลาสติกเก็บเอาไว้ถุงเสี่ยวเสี่ยวเนี่ย5 × 7 = 6 × 9เก็บแล้วหรอ5 × 7 = 6 × 9มาเดี๋ยวนี้บ่าวอย่างอ่านเราเฮ้ยเกียมกระเป๋าละกระเป๋าหรูเลยเกียมถุงผ้าที่ได้รับแจกจากงานต่างๆไปถึงก็ครี่ถุงเลยเอานั่นเข้าใส่เอานี่เข้าใส่เอานักให้ด้วยนะแทนที่จะเอาหมอกปอกินนี่มาเอาอย่างนั้นเอาเกินกว่าที่ตัวเองจะกิน ด้วยบัดได้คิดว่าของนั้นสิ่งนั้น เปิ้นเตรียมมาสำหรับคนที่ไปในงานนั้นบัดได้เตรียมไว้เพื่อบัดได้เตรียมไว้ให้คนที่เข้ามาแล้วจะเอาไปเผื่อคนอื่น เพิ่นบัดได้เตรียมมาอย่างนั้นเนาะเฮามาอยู่ด้วยกันกินด้วยกันเนาะวิทย์ขาจะได้ก็ทำใจเนอร์ของมันมีตัวเองนี่ตัวเองบัญญัติอันนี้ไปถึง ตาลิงพอละจะเอามันยังเอาหนักกาเอาน้อยกาบางทีเอาออกจากวงมาแล้วยังบ่มีที่ใส่เถอะเอาไปห้อยไว้ที่หั่นที่นี่เอาไปซ่อนไว้ที่หั่นที่นี่ถึงเวลาจะปีกบ้านมาคึดใจหาบ่ปะบ่ได้คึดใจลืมไปฮะเพื่อเปิ้นเสียการเสียงานไปพอถุงอันห้อยอยู่นี่ตรงยงเป็นถุงอย่างนี้ไปตีพอเน่าเบื่อเน่าเบื่อเขาเกียมจะเอาไปละแต่บ่ได้เอาไปสักกำเนี่ย
หมอที่เจ็บหมอที่เจ็บเอาไปห้อยไว้หันจะปิกมาเอากับมาเจตีแล้วเออมาได้ละความโลภความโลภทำให้เสียงานเสียการเสียเข้าเสียของเสียอะไรอย่างไรอะไรอย่างล่ะเสียความรู้สึกถ้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกบ่ได้ปลงบ่ได้ปล่อยบ่ได้วางบ่ได้ฝึกหัดเอาไว้บ่มีจิตใจกึดที่จะเผื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจกึดที่จะสะสมมรรคหมมเอาอย่างเดียวขอให้ได้ถ้าบ่ได้แล้วก็บ่สมปรารถนาเออน้ำธรรมคุณธรรมของเฮามันก็หายไปทีนี้เมื่อจิตใจมันบ่มีความเสียสละบ่มีการคิดที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งที่ตามมาก็คือโทสะความบ่พออกบ่พอใจบางคนก็บอกว่าพยายามแล้วนะพยายามปล่อยพยายามวางนะมันวางบ่ได้เฮ้ยทุลุงกระจูจูจะไปวางเอาทันทีทันใดมันไปได้ปืนก็ต้องมีการก่อยก่อยเนี่ยอย่างอื่นไปด้วยกันเนาะเนี่ยอย่างอื่นไปด้วยเอาอย่างอื่นมาเป็นเหตุอย่างการจะเฮ้ออภัยเนี่ยมันจะเฮ้อตึงบ่ได้นะเพราะอย่างก็เพราะว่าตัวเองจะไปหักด้ามเอาเฮ้ออภัยทันทีทันใดบ่ได้คิดที่บ่ได้คิดปูพื้นฐานมาก่อนด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการไหว้พระสวดมนต์ลองข่มจิตข่มใจฝึกหัดไปแต่น้อยแต่น้อยพอกะฝึกหัดเปิ่นออกลงทานเฮาก็ไปออกลงทานเฮาบ่ได้ออก คุณเดียวบ่ได้ก็หอมเปิ่นเอ๊ะหอมเปิ่นเปิ่นมีกำลังมีความสามารถที่จะออกเองได้แต่เฮายังใหม่อยู่หรือว่าเฮายังน้อยอยู่เฮาก็หอมเปิ่นมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็มันจะก่อยๆซึมซับไปเถอะเล็กๆหน่อยมาเฮาให้ทานได้ต่อไปเฮาก็ให้อภัยได้เมื่อให้อภัยได้ใจมันก็สบายขึ้นปลงได้ปล่อยได้ผู้ที่บ่ปลงบ่ปล่อยปล่อยบ่ได้วางบ่ได้เพราะไม่เคยให้อภัยดังนั้นในวันนี้เราจะไปใช้วิถีชีวิตกับคนกลุ่มใดเป้าหมายใดจะไปทำงานอันหยังก็ต้องนึกถึงศีลถึงธรรมถึงความถูกต้องและถึงความดีงามที่จะปล่อยจะปลงจะวางเริ่มต้นที่เฮานี่แหละเริ่มต้นที่เฮาคิดไว้สิ่งไม่ดีเข้ามาเราไม่เอาไม่เก็บมาใส่ไว้ในจิตในใจมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ให้มันดับที่ห้านจะไปเอามาตวยถึงบ้านถึงจองหรือมันเกิดขึ้นในบ้านในจองก่อนจะออกจากบ้านเกิดอารมณ์เสียเกิดมันเสียอยู่ที่บ้านนี่จะไปเอาไปตวยในสังคมหมู่มากบางคนนี่เอาไปตวยลูก อารมณ์เสียกับผัวกับเมียกับลูกกับเต้าที่บ้านพอเข้าไปสู่ในสังคมอารมณ์เสียนั่นก็ยังมีอยู่พอหน้าตาบืดบื้อยื้อหน้าตาบึ้งตึงหน้าตาจะอู้กระไผกันหน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะอารมณ์เสียพอท่าพอทางพอหน้าพอตายยังก็เท่าวิสุวรรณเมื่อก่อนเคยเป็นคนดีคนงามงามงามแต่พออารมณ์บูดตัวนั่นเข้าไปในจิตในใจแล้วจากความดีความงามความสงบเสงี่ยมก็กลายเป็นคนแถมคนละคนไปเลยเพราะว่าเอาอารมณ์เสียที่บ้านไปใช้กับที่งานที่ตัวเองไป
ไปสมาคมกับเปิ่นบางคนอารมณ์เสียจากการไปคบหาสมาคมไปสนทนาปราศัยกับเพื่อนฝูงในงานต่างๆบ่เอาขว้างหั่นเก็บเอาอารมณ์เหล่านั้นมาบ้านมาถึงบ้านก็พานพาโลกับลูกกับเต้ากับหัวกับเมียไปบ่ปอกับป่อกับแม่โดยต่างหากเออเป็นมาย่อยนี่ก็เจ้าก็กำเนาะอีตัวนั่นน่ะมาตัวนั่นน่ะอย่าให้กูอารมณ์เสียก็น่าตีแล้วแล้วหั่นบ่แล้วอันนี้เรียกว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนไม่ให้มันดับที่นั้นเก็บไปอันนี้เฉพาะในภพนี้จัดนี่นะแต่ถ้าบ่จ้างปล่อยบ่จ้างวางแล้วก็จะข้ามภพข้ามชาติเน้อญาติโยมทั้งหลายการที่ข้ามภพข้ามชาตินั้นอย่างไรถ้าอารมณ์ความตนีขี้จิติดอยู่ในจิตใจติดอยู่ในสันดานบ่ยอมปลงบ่ยอมปล่อยถึงเวลาตายความตนีความขี้จิเหล่านั้นจักจุงเฮาไปเกิดในตระกูลที่เปิ่นมีความตนีความขี้จิจักจุงเฮาไปเกิดในตระกูลที่เปิ่นมีฐานะที่ต่ำต้อยที่เรียกว่าตระกูลยากจนน่ะเพราะว่าความตนีความขี้จิของเฮามันก็พาไปเกิดในที่นั้นแล้วก็ไปสร้างไปสร้างบุญไปสร้างบาปสร้างอย่างเพิ่มขึ้นแถมติ๊กติ๊กน้อยนักที่จะไปสำนึกได้ในภพต่อๆไปแต่เฮาเกิดมาในภพนี้ปัจจุบันนี้เฮามีอารมณ์อย่างนี้เฮามีความรู้สึกอย่างนี้เฮามีพฤติกรรมอย่างนี้ส่วนหนึ่งติดมาจากในอดีตในภพก่อนจัดก่อนเขาเป็นคนอย่างนี้นิสัยสันดานก็จึงทำให้เขาเป็นคนอย่างนี้ส่วนหนึ่งมาเกิดขึ้นอมรุณมาเกิดขึ้นอมรุณที่เรียกว่าอุปถัมภ์พวกกกรรมกรรมส่วนนี้มาสนับสนุนเขาเขาเป็นคนตนีคนที่ขี้คนขี้โขดขี้เกียจมันก็ส่งเสริมว่าเขาเป็นคนขี้นี้เป็นนี้ขี้ขี้ขี้โขดขี้เกียจอยู่ตลอดนอกเสียจากว่าเขาจะหักห้ามโดยน้ำแห่งพระธรรมน้ำพระธรรมชำระใจให้สะอาดแล้วก็จะทำเมื่อเอาเป็นคนละคนกันระหว่างคนเดิมกับคนใหม่คนเดิมกับคนใหม่คนเดิมเป็นคนขี้เกียจขี้ข้านขี้จี้ขี้ตนีขี้โขดขี้เกียจนะมาอาศัยน้ำธรรมคอยประคับประคองก็กลายเป็นคนที่มีความมีศีลมีธรรมมีจรรยาบรรณมีความรู้สึกรับผิดชอบมีเหตุมีผลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่งมาให้คิดเนอะอย่างใดก็ดีส่งมาให้คิดในการนำเสนอสารธรรมยามเจ้าวันพฤหัสวันที่3วันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยเป็นกาน้ำกาไฟวันพฤหัสที่แล้วไปนี่กับวันเสาร์ที่แล้วไปนี่สถานีวิทยุม่อนจอมพอโดยธรรมพระครูนิวิศศิลาสังวรแล้วก็ธรรมพระครูปริยัติรัตนาโชติมาได้ออกอากาศสักกรรมลืมจ่ายกาสถานีญาติโยมทั้งหลายลืมจ่าย
เดือนกรกฎาจ่ายทุกปีมาปีนี้ลืมจ่ายเออธรรมพครูว่าทางต่ำดักปิ้งไปเหรอธรรมพครูปริยัติก็ดักปิ้งไปเหรอก็เลยโยนเวลาไปถวายให้กับตังดอยหล่อเพิ่นเดี๋ยวนี้จ่ายแล้วละจ่ายไปละจ่ายเป็นหลายปีก็เอาจะทุบไปใจที่ญาติโยมทั้งหลายได้ให้ได้หอมกันมานี่แหละมาจ่ายไปกับน้ำก่าไฟก็เอาส่วนนี้จ่ายไปก่าไฟเดือนนี้ยังแคว้นน้อยลดลงมาเหลือเท่าไหร่ 4,000 ปลายก็สบายไปหน่อยเมื่อก่อนน้ำมัน 5,000 6,000 7,000 บ่ลูกบัดเดี๋ยวนี้ก็ประหยัดหันประหยัดนี้ก็ลดลงไปก่ายอินเทอร์เน็ตก่ายอินเทอร์เน็ต2ตัวก็ลดลงไปอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมเดือนนึง 7-800 ก็ตามปกติน่าจะยมทั้งหลายเนาะทุกอย่างมันก็มีการรายจ่ายรายจ่ายทุกคนก็ได้ให้ได้หอมมาวันนี้มันต้าเถอะเนาะมันเจ้านี่มันดังไปบักไก่ก็วันมาคืนวันจันทร์ถ้าบัตรทิศธุระที่ไหนเขาจะเอารายชื่อและเสียงมาอ่านให้ฟังเอาพี่น้องบ้านป่างิ้วเนอวันนี้ไปร่วมกันทำบุญทักษิณานุปทานให้แก่ปอนุยแม่ยุพามีชัยเป็นจะเอาศพไปวันนี้ละทั้งสองสามีภรรยาเกิดอุบัติเหตุที่ประเทศลาวก็จะเอาศพไปสู่สุสานวันนี้ขอขอบคุณสถานีทุกสถานีเนออนุโมทนากับสถาญาติโยมทุกคนทุกท่านภาวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังตังรับ